ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอมีผู้สมัครทั้งที่เป็นอดีตส.ส.นักวิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้ารอบระดับจังหวัดจำนวนมากกกต.สรุปผลการเลือกส.ว.ระดับอำเภอเรียบร้อยดีพบเรื่องร้องเรียน22เรื่องมั่นใจไม่กระทบการเลือกระดับจังหวัดพิธาแถลงเปิดข้อมูล9ข้อต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลชี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาคดียุบพรรคยืนยันการแสดงความเห็นเรื่องมาตรา112เป็นปัจเจกไม่ใช่มติของพรรคตรวจสอบหลักฐานรถบรรทุกของกลางคดีสารเคมีพบทะเบียนรถเชื่อมโยงโกดังทั้งในอำเภอภาชีและอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล้วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกอุทัยนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่9มิถุนายนพบกับดิฉันประวินาใบไบคล้อยค่ะคืนนี้เราเริ่มที่ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอซึ่งมีผู้สมัครที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมีทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงอดีตส.ส.นักวิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้ารอบในระดับจังหวัดจำนวนมากค่ะจากผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอพบข้อมูลเบื้องต้นมีบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดหลากหลายสาขาอาชีพนะคะเช่นในแวดวงการเมืองมีนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีผ่านเข้ารอบที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายพนัททัศนียนนท์อดีตสว.ผ่านเข้ารอบที่จังหวัดตากนายวิลาศจันทร์พิทักษ์นายสุรันต์จันทร์พิทักษ์นายแทนคุณจิตอิสระอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ผ่านเข้ารอบที่กรุงเทพมหานครรวมถึงอดีตนักแสดงเช่นนายยุทธพิชัยชันเลขานายพงศกรมหาปริยะเข้ารอบที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนักวิชาการเช่นดร.นันทนานันทวโรภาสศาสตราพิชัยแลดีลกวิทยรัตน์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ดร.พิจิตราสุภสวัสดิ์กุลผ่านเข้ารอบในกรุงเทพมหานครรวมถึงนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่เข้ารอบไปพร้อมบุคคลที่เป็นที่สนใจของสื่อเช่นนายสนธิยาสวัสดีและนายสันทนะประยุรรัตน์เข้ารอบจากเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะส่วนผลการเลือกระดับอำเภอยังมีสายสื่อมวลชนเข้ารอบเป็นจำนวนมากนะคะเช่นนางสาวนารกรติยายนผ่านเข้ารอบที่จังหวัดเชียงใหม่นายประทีปคงสิทธิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายเทบริศบณีฉายจังหวัดสมุทรสงครามนางสาวทิตินพโกมลนิมินายธรรมสถิตผลแก้วกรุงเทพมหานครนางสาวคทัยรัตน์พหลทัพจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุภจนกลิ่นสุวรรณจังหวัดปทุมธานีและนางสาวชลนัทโกยกุลจังหวัดพังงานายสการิยาอมตยาจังหวัดนราธิวาสส่วนพรรคประชาสังคมนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวนักสิทธิมนุษยชนก็มีมากเช่นกันค่ะเช่นนายบรรจงณแสนางสาวรัตนมณีพลกล้าจังหวัดสงขลานายไมตรีจงไกรจักรจังหวัดพังงานางอังคณานีลภัยจิตกรุงเทพมหานครนางสาวเพียรพรดีเทศจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวจิรนุชเปรมชัยพรจังหวัดเชียงรายนายทัชพงษ์แก่ดำและนางสาวศรีไพรนนทรีจังหวัดปทุมธานีนายรักชาติสุวรรณจังหวัดยะลาทำให้เห็นความหลากหลายของผู้สมัครส.ว.ที่เข้ารอบไปลุ้นระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเสร็จสิ้นไปแล้วทั่วประเทศนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าพอใจผลการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยพบเรื่องร้องเรียนทั้งหมด22เรื่องค่ะเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการเลือกระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นวันที่16มิถุนายนหรือว่าในสัปดาห์หน้านะคะติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอทั่วประเทศผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกกต.เตรียมจัดให้มีการเลือกส.ว.ระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนค่ะซึ่งการติดตามการเลือกส.ว.ระดับอำเภอกกต.เองก็พบข้อร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการขนคนมาสมัครซึ่งหากมีการพิจารณาได้ทันแล้วมีการเลือกซ่อมนะคะก็คาดว่าจะทันการเลือกระดับจังหวัดค่ะการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มาตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการถูกต
้องตามขั้นตอนทั้งในการเลือกรอบแรกและการเลือกไข้ในรอบที่2ซึ่งในขั้นตอนการนับคะแนนมีการขอให้นับใหม่แต่ก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งภาพรวมทั่วประเทศพบปัญหาอยู่บ้างเรื่องการตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่มาไม่ทันเวลารายงานตัวตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 9:00 น.และพบข้อร้องเรียน22เรื่องส่วนใหญ่เป็นการขนคนไปสมัครซึ่งประธานกกต.เชื่อว่าหากมีการยื่นคำร้องคัดค้านทั้งที่ศาลฎีกาและกกต.ภายใน3วันเชื่อมั่นว่าหากมีการสั่งให้เลือกใหม่ก็จะทันการเลือกระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนแล้วถ้าเปิดเป็นการร้องเรียนที่เข้าข่ายไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมมันก็จะเป็นเรื่องการร้องเรียนที่จะต้องเป็นสำนวนพอเป็นสำนวนแล้วเข้าสู่ระเบียบเพื่อการสืบสวนไต่สวนซึ่งมันต้องใช้เวลาถ้าเราเห็นว่ามีการกระทำผิดเราก็ไม่ประกาศชื่อเขาในความเป็นจะเป็นอย่างนั้นเลยและเวลาที่มีอยู่เราจะทำทันนะแต่มั่นใจนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศที่อำนวยการเลือกสวระดับอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งพบปัญหาบ้างเช่นผู้สมัครนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในที่เลือกมีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วและการติดตั้งกล้องวงจรปิดถ่ายทอดการเลือกที่บางแห่งไม่มีโดยหลังการเลือกเสร็จสิ้นทุกอำเภอมีการติดประกาศผลที่สถานที่เลือกก่อนจะรายงานผลมายังกกต.ในวันพรุ่งนี้และจะมีการอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน Smart Vote ภายใน3วันส่วนกรณีที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีผู้สมัครจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งส่งผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเข้าข่ายการหัวหรือไม่เลขาธิการกกต.กล่าวว่าการเลือกเป็นกลุ่มก้อนเป็นสมมติฐานอย่างหนึ่งที่ต้องหาข้อเท็จจริงซึ่งกกต.จะต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนการเลือกเป็นกลุ่มก้อนที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นสมมติฐานอย่างหนึ่งมันเป็นข้อสังเกตในการที่จะเราจะนำไปใช้ประโยชน์ว่ามันมีการหัวการลงคะแนนหรือมีการดำเนินการอะไรที่ไม่ชอบตามกฎหมายหรือไม่ไอ้นั้นมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงมันเหมือนคนสมัครร่วมกันมาเป็นมาบริษัทใส่คนที่บอกว่าใส่เสื้อชุดเดียวกันตอนนี้มันยังไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าเรามันก็เหมือนเป็นข้อสันนิษฐานหรือสมมติฐานในการที่เราจะหาข้อเท็จจริงได้ครับแต่ทางกกต.ก็จะมีกระบวนการเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยอย่างแรกก็คือการตรวจสอบทางลับครับอย่างแรกนะครับคือมันต้องตรวจสอบทางลับก่อนส่วนว่าถ้ามันมีมูลที่จะดำเนินการต่อมันก็เป็นเรื่องความปรากฏในของเราครับเลขาธิการกกต.เชื่อมั่นว่าการเลือกระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนจะไม่เกิดปัญหาเพราะผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ได้ผ่านการเลือกระดับอำเภอมาแล้วน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นในจังหวัดหนึ่งมันจะครบ20กลุ่มแล้วมันจะเป็นระบบของมันแล้วน่าจะเลือกได้ง่ายเราได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครและก็คนเลือกเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการต้องเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็ผู้สมัครท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านจะเป็นใครยังไงบางทีก็เมื่อท่านมาเป็นสมัครผู้สมัครท่านก็เท่ากันทุกคนนะครับท่านอ่านระเบียบท่านผมว่าท่านเข้าใจแล้วก็ได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายด้วยดีก็จึงไม่มีอะไรที่มันเหมือนหน้างานที่ระดับอำเภอวันนี้ก็โดยภาพรวมอย่างที่ผมบอกว่ามันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสำหรับการเลือกสว.ทั่วประเทศเครือข่ายภาคประชาชนทั้งไอลอวีวอชคณะก้าวหน้าและส.ส.ฝ่ายค้านลงพื้นที่สังเกตการในหลายจุดเช่นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าไปสังเกตการที่เขตพนครกรุงเทพมหานครเชื่อว่าการเลือกในกรุงเทพมหานครจะเกิดการหัวได้ยากจึงหวงไปที่ต่างจังหวัดเพราะจะมีระบบการจัดตั้งและคาดหวังให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้สว.ชุดใหม่เป็นความหวังของประชาชนได้โอ้กังวลแน่นอนครับผมคิดว่าในต่างจังหวัดเนาะอย่างที่ผมบอกกรุงเทพมี50เขตนะครับแล้วผมไม่คิดว่ามีใครจะสามารถจัดตั้งทุกอาชีพในทุก50เขตได้ในกรุงเทพดังนั้นสนามกรุงเทพเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสบายใจว่าการเลือกสว.น่าจะเป็นไปตามเจตจำนงเสรีของผู้สมัครสว.ได้แต่ในต่างจังหวัดหลายจังหวัดผมเชื่อว่าเห็นเยอะว่าบางกล่องเนี่ยก็มีการเห็นเยอะว่ามีผู้สมัครที่น่าจะกะเกณฑ์กันมาเลือกคนใดคนหนึ่งไว้นะครับก็ดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้สนามต่างจังหวัดนะครับคงยังต้องจับตาอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต่อไปมันก็ไม่จบในรอบอำเภอนะครับก็คงต้องช่วยกันตรวจสอบจับตาในรอบจังหวัดต่อไปขณะที่นายภริศวัชรสินธุส.ส.พรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตจตุจักรพบมีผู้สมัครน้อยทำให้การแข่งขันไม่เข้มข้นและประชาชนเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครสว.ได้ยากจึงหวังว่าในการเลือกระดับจังหวัดและระดับประเทศจะดีขึ้น
จำนวนผู้สมัครในภาพรวมในการคัดเลือกสบครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าคนซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดนะครับเพราะยังเขตจตุจักรเองเนี่ยที่มีผู้สมัครเยอะแล้วในกทมเนี่ยคือ90กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าในการแบ่ง20กลุ่มมีกลุ่มนึงที่ไม่มีคนสมัครเลยก็มีแค่19กลุ่มที่มีผู้สมัครแล้วในบรรดา19กลุ่มเนี่ยก็มีแค่8กลุ่มที่ต้องมีการคัดเลือกกันเองในระดับในกลุ่มครับอีก11กลุ่มเนี่ยคือไม่ต้องคัดเลือกกันเพราะว่ามีผู้สมัครในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า5คนได้2คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าแทบจะมีโอกาสเข้าสู่รอบถัดไปสูงมากจำนวนผู้สมัครภาพรวมก็ถือว่าน้อยและทำให้มันไม่ได้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นเพียงพอวันนี้เราจำเป็นต้องมาดูว่าการเลือกตั้งเป็นอย่างไรบ้างกระบวนการที่ออกมาโดยทางกกต.เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าแหมจริงๆผมก็ไม่อยากบอกนะสมการที่มันมี3ลอลิงเท่านั้นเองอ่ะมันมีการเลื่อนการหนึ่งการเลื่อนการล้มและเละสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นตั้งแต่เราเห็นมาตรการที่ออกมาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ในการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เช่นเดียวกับที่เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครมีผู้สมัครน้อยนายกนวีสืบแสงสสพรรคเป็นธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเห็นว่าประชาชนต้องร่วมกันตรวจสอบเพื่อไม่ให้การเลือกสว.เป็นไปตามสมการเลื่อนล้มและเละหากมีผู้สมัครที่มาจากประชาชนผ่านเข้ารอบไปจำนวนมากก็อาจจะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ได้ทัพนีเอียดศรีชัยข่าวสามมิติรายงานวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลได้เปิดแถลงข่าวแนวทางการต่อสู้คดียุบพรรคเก้าไกลระบุว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาคดียุบพรรคและยืนยันว่าการแสดงความเห็นเรื่องมาตรา112เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่มติของพรรคค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลแถลงข้อต่อสู้คดียุบพรรคเก้าไกลและเปิดเผยว่าพรรคเก้าไกลมี9ข้อต่อสู้โดยแบ่งเป็นสัดส่วนคือเขตอำนาจและกระบวนการข้อเท็จจริงและสัดส่วนโทษซึ่งการแถลงวันนี้จะเน้นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นข้อกังวลของศาลรัฐธรรมนูญคือศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจวินิจฉัยพิจารณาคดีนี้2. กระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3. คำวินิจฉัยคดี 3/67 หรือคดีวันที่31มกราคมคดีล้มล้างการปกครองไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยคดีนี้ 4. การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่เป็นอำนาจปฏิปักษ์ 5. การกระทำตามคำวินิจฉัยของคดี31มกราคมไม่เป็นมติของพรรคไม่ใช่เรื่องนิติบุคคล6. โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางแก้ไขในระบอบประชาธิปไตย 7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 8. จำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดและ 9. การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหามั่นใจทุกข้อเท่ากันนะครับทั้ง9ข้อแต่ละข้อเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นด่านเป็นบันไดที่ใช้ต่อสู้ตั้งแต่ขอบเขตอำนาจของศาลจนกระทั่งการได้โทษสัดส่วนของการลงโทษกรรมการบริหารในระยะเวลาอย่าง9ข้อแต่ว่าเรายังเชื่อว่าทั้งเจตนานะครับแล้วก็การกระทำของส.ส.ในการเข้าชื่อแก้กฎหมายในฐานะที่เป็นส.ส.นั้นนะครับไม่ได้เป็นการล้มล้างและไม่อาจเป็นปฏิปักษ์นะครับรวมถึงการกระทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนายประกันนะครับก็คือการเชื่อสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนนะครับการที่มีผู้ต้องหามาตรา12เป็นสมาชิกพรรคเป็นส.ส.ก็ยังไม่สิ้นสุดคดีคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกับศาลอื่นทั่วไปมีอำนาจเฉพาะว่าอำนาจหน้าที่มีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นไม่ได้เป็นบ่อเกิดอำนาจให้มีอำนาจหน้าที่เกิน3ข้อที่อยู่ในรัฐธรรมนูญคราวนี้ผมก็สแกนรัฐธรรมนูญ60ว่ามีตรงไหนที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการยุบพรรคมีอำนาจในการตัดสินมีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาในการแบนนักการเมืองด้วยนะก็ไม่มีนายพิธายังกล่าวได้ว่าตอนนี้พรรคเดินหน้าเรื่องการต่อสู้คดีซึ่งมีแผนสำรองไว้และคิดว่าหากมีการยุบพรรคจริงส.ส.ทั้งหมดจะไม่แตกแถวเพราะมีความเป็นเอกภาพและมีความเป็นปึกแผ่นและจากประสบการณ์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาการเป็นงูเห่าคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองแบบ 100% ไม่มีโอกาสกลับมาเป็นส.ส.ได้และครั้งนี้ประชาชนร่วมตรวจสอบด้วยดังนั้นเรื่องนี้ส่วนตัวจึงไม่ประมาทและไม่กังวลเพราะมีบทเรียนทั้งภายนอกและภายในอย่างไรก็ตามหวังว่าศาลจะเปิดให้ไต่สวนคดีถ้าศาลเปิดให้มีการไต่สวนจะเตรียมพยานไว้มากกว่า10คนซึ่งหากมีกระบวนการไต่สวนก็คิดว่าคดีนี้ยังต่อสู้กันอีกยาวค่ะ
นายรัฐมนตรีมองการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรที่อาจจะสร้างปมขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลว่าเป็นความเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ใช่การปลุกปั่นนะคะและชี้ว่าวิธีการพูดรวมถึงการตักเตือนแต่ละคนนั้นต่างกันไม่ขอพูดถึงอำนาจเชิงซ้อนแต่ยืนยันว่าอำนาจเบ็ดเสร็จนั้นอยู่ที่ตัวคุณเศรษฐาเองค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดลำปางถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปพูดในงานบวชจังหวัดปทุมธานีและทำให้นักวิชาการบางคนมองว่าเป็นเรื่องของการปลุกปั่นว่าตนเองไม่ได้มองเป็นลักษณะของการปลุกปั่นแต่เชื่อว่าแต่ละคนมีหลักความคิดและวิธีคิดแตกต่างกันไปและเชื่อว่านายทักษิณอดีตนายกหรือหลายๆท่านที่ออกมาให้ข่าวช่วงหลังนี้เชื่อว่าทุกคนเป็นห่วงบ้านเมืองแต่วิธีการพูดวิธีการตักเตือนก็มีหลายวิธีที่แตกต่างกันในหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่รับฟังและอะไรที่เหมาะสมกับบริบทประเทศหรือสถานการณ์โดยรวมของประเทศก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องรับไปพิจารณารับไปปฏิบัติและเมื่อถามว่าดูเหมือนจะกระทบทิ้งไปทางพรรคร่วมรัฐบาลด้วยจะกระทบต่อเสถียรภาพต่อพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกบอกว่าคนอยู่ด้วยกันก็มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็มีหน้าที่ใช้คำว่าประสานใจก็แล้วกันหากมีเรื่องข้องใจก็มานั่งพูดคุยกันซึ่งก็พยายามที่จะต้องมีการพูดคุยกันกับทุกพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนครับผมไม่ได้มองเป็นลักษณะของการปลุกปั่นมากกว่านะครับผมเป็นลักษณะของผมเชื่อแต่ละคนก็มีหลักความคิดหรือวิธีการคิดแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณหรือว่าอีกหลายๆท่านอื่นก็ตามทีที่ออกมาการให้ข่าวในช่วงหลังเนี่ยผมเชื่อทุกคนก็เป็นห่วงบ้านเมืองนะครับวิธีการพูดวิธีการตักเตือนก็มีหลายวิธีกันไปนะครับในหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่รับฟังส่วนตัวผมเองครับในฐานะนายกเนี่ยผมพยายามทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วแต่ว่าเราอย่าไปดูดีกว่าว่าวิธีการที่นำเสนอมาเนี่ยมันรุนแรงมันเสียดทานมันก้าวร้าวหรืออะไรแล้วเรามองดูเจตนารมณ์ดีกว่าสองคำถามคือท้าทายสะดุดไหมเนี่ยครับท้าทายแน่นอนนะครับมันก็ที่บอกว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะครับแต่สะดุดไหมไม่ผมว่าไม่สะดุดครับเพราะผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจจากที่พี่น้องประชาชนยังไม่มีความสุขพอแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ผู้บริหารทุกคนนะทุกกระทรวงทบวงกรมทุกคนนะอยากจะเห็นความสุขอยู่ในชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นท้าทายแต่ไม่สะดุดครับส่วนประเด็นผลสำรวจของนิด้าโพลที่ระบุว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลในช่วง9เดือนที่ผ่านมานายกตอบว่าก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเพิ่งเผยผลสำรวจออกมาว่าตัวเลขออกมาใช้ได้แต่อีก1สัปดาห์ให้หลังนิด้าโพลก็มีผลสำรวจออกมาลักษณะย้อนแย้งแต่ก็ยินดีว่าเสียงที่เราควรได้ยินไม่ใช่เฉพาะเสียงชื่นชมอย่างเดียวควรจะเป็นเสียงที่มีการติด้วยแต่เราก็ต้องดูว่าวิธีการทำสถิติและการไปเก็บตัวเลขนั้นเป็นอย่างไรครบทุกหมวดทุกเหล่าหรือเปล่าถามเกษตรกรหรือเปล่าซึ่งคิดว่าก็ต้องลงในรายละเอียดด้วยค่ะเมื่อวานนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมตำรวจภูธรอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำหมายค้นไปค้นที่ดินเปล่าแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภออุทัยหลังจากสืบทราบว่าบริษัทเอกอุทัยสาขาสามบัณฑิตเคยไปเช่าที่ดินแปลงนี้เพื่อเป็นที่จอดรถและสำนักงานชั่วคราวแต่ว่าถูกเจ้าของที่ดินฟ้องขับไล่เพราะว่าค้างค่าเช่าแต่ว่าที่สำคัญก็คือพบการลักลอบฝังกากสารเคมีอันตรายอยู่ในพื้นที่ดินนี้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดของกลางทั้งหมดรวมถึงรถบรรทุกสารเคมีไว้ตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับตำรวจภูธรอุทัยและฝ่ายปกครองอำเภออุทัยนำหมายค้นศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจค้นที่ดินและบ้านหลังหนึ่งที่หมู่3ตำบลเสนาอำเภออุทัยหลังจากสืบทราบว่าบริษัทเอกอุทัยเคยมาเช่าที่ดินแปลงนี้ไว้ตั้งแต่ปี2564ต่อมาถูกเจ้าของที่ดินฟ้องร้องเพราะไม่จ่ายค่าเช่าและที่สำคัญคือพบการลักลอบเก็บสารเคมีไว้จำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮเข้าไปขุดสำรวจบริเวณที่คาดว่ามีการลักลอบฝังกลบสารเคมีอันตราย3จุดจนพบกากตะกอนสีดำสีส้มและมีกลิ่นเหม็นฉุนลอยขึ้นมาจึงเก็บตัวอย่างกากตะกอนดังกล่าวเพื่อนำมาตรวจวัดวิเคราะห์และเบื้องต้นพบว่ามีค่า pH อยู่ที่0ถึง1หรือมีค่าเป็นกรดรุนแรงและนอกจากพบการลักลอบฝังกากสารเคมีไว้ใต้ดินแล้วยังพบกรดเสื่อมสภาพในถัง IBC และกากสีในถังเหล็กขนาด200ลิตรวางเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมากบนพื้นที่ดังกล่าวจึงเก็บตัวอย่างทั้งหมดไปวิเคราะห์อย่างละเอียด
ข่าวสามมิติพบว่าที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นที่ว่างเปล่าเนื้อที่รวม7ไร่เศษบริษัทเอกอุทัยได้เช่าที่ดินแปลงนี้ระบุว่าเพื่อเป็นที่จอดรถบรรทุกทำสำนักงานชั่วคราวและเก็บสินค้าของบริษัทค่าเช่าเดือนละ 55,000 บาทสัญญาเช่ากำหนด3ปีเริ่ม2พฤศจิกายน2564และสิ้นสุด2พฤศจิกายน2567แต่นับจากสิงหาคม2566ถึงตุลาคม2566เจ้าของที่ดินไม่ได้รับค่าเช่าทวงถามแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบจนต่อมามีเหตุให้ต้องฟ้องร้องเป็นคดีทางแพ่งเรียกค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายซึ่งเจ้าของที่ดินชนะคดีต่อบริษัทเอกอุทัยและคดีสิ้นสุดแล้วและเป็นที่น่าสังเกตว่าในคำพิพากษามีหลายช่วงที่ระบุไว้ด้วยว่าจำเลยผิดสัญญาเช่าโดยนำวัตถุและสารเคมีอันตรายมาฝังกลบในที่ดินเช่าถือว่าผิดเงื่อนไขข่าวสามมิติยังได้ข้อมูลว่าเจ้าของที่ดินได้พบข้อสงสัยตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นกันว่าที่ดินบริเวณให้เช่ามีน้ำเสียกลิ่นเหม็นฉุนมีวัชพืชและต้นมะม่วงที่ปลูกอยู่ข้างเคียงยืนต้นตายเจ้าของที่ดินเคยเข้าไปตรวจสอบบริเวณนั้นด้วยตัวเองประกอบกับช่วงนั้นมีข่าวการลักลอบทิ้งสารเคมีในอำเภอภาชีที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลของการทำหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อตุลาคมปีที่แล้วโดยส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าส่งถึงบริษัทเอกอุทัยและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองคนในขณะนั้นคือนางสาววราลีกิจสะอาดและนายกลวัฒน์เทพพรสุวรรณอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงแรกๆที่บริษัทเอกอุทัยค้างจ่ายค่าเช่าเจ้าของที่ดินได้ทวงถามเงินไปที่ชายที่ชื่อว่าโอภาสและสื่อสารทางไลน์กับนายโอภาสเป็นหลักกระทั่งได้เงินค่าเช่าแต่โอนมาจากบัญชีของบริษัทเอกอุทัยหลังการตรวจค้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำรายงานแจ้งการตรวจค้นให้ศาลรับทราบและได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.อุทัยถึงการยึดอายัดของกลางทั้งหมดโดยเฉพาะรถบรรทุกหัวลากพ่วงลากและรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมทั้งเตรียมแจ้งความดำเนินคดีฐานครอบครองวัตถุอันตรายตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นอีกหรือไม่อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมในบรรดารถยนต์ของกลางรวมกันเกือบ20คันที่ตำรวจยึดอายัดไว้ระหว่างนำหมายค้นไปตรวจค้นเมื่อวานนี้มีรถบรรทุก10ล้อ6คันที่ข่าวสามมิติพบว่าเลขทะเบียนนั้นตรงกันกับบัญชีรถที่เข้าและออกโกดังที่ลักลอบเก็บสารเคมีในอำเภอภาชีและโกดังบริษัทซันเทคเคมีคอลแอนด์โลจิสติกอำเภออุทัยซึ่งทั้ง2แห่งนั้นไม่เพียงเชื่อมโยงกับบริษัทเอกอุทัยนะคะแต่ว่ายังเชื่อมโยงไปถึงนายจตุวุฒิฤทธิ์วงศ์ซึ่งถูกศาลออกหมายจับเพราะว่าไม่มารับทราบข้อกล่าวหาคุณมนตรีอุดมพงศ์ก็ติดเรื่องนี้มีรายละเอียดค่ะรถบรรทุก10ล้อทะเบียน711106นครราชสีมาคันนี้เป็นหนึ่งในรถบรรทุกจำนวน7คันที่ตำรวจและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยึดไว้เมื่อวานนี้เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลย้อนหลังพบว่าเป็นรถที่เคยจอดอยู่ในบริษัทเอกอุทัยสาขา3บัณฑิตอำเภออุทัยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่รถคันนี้จะย้ายที่จอดเพราะมีการทำสัญญาเช่าระหว่างบริษัทเอกอุทัยกับเจ้าของที่ดินแปลงนี้และแม้จะมีปัญหาเรื่องการเช่าก็ถือเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจแต่ข้อสงสัยอยู่ตรงที่ว่าเหตุใดรถทะเบียน711106คันนี้เมื่อครั้งจอดที่บริษัทเอกอุทัยจึงนำเทปพันสายไฟสีดำปิดทับดัดแปลงเลข6ให้ดูกลายเป็นเลข8ผู้ดัดแปลงมีเจตนาปกปิดหรือเบี่ยงเบนข้อมูลรถคันนี้หรือไม่เมื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถคันนี้เทียบกับโกดังเก็บสารเคมีในอำเภอภาชีซึ่งตำรวจปทส.มีสมุดบันทึกรถที่เข้าออกโกดังนี้อยู่ในจำนวนแล้วพบว่ารถทะเบียน711106นครราชสีมาคันนี้มีในบันทึกเข้าออกโกดังภาชีอยู่บ่อยครั้งไม่เพียงเท่านั้นเมื่อตรวจสอบกับสมุดบันทึกรถเข้าออกโกดังบริษัทซันเทคเคมีคอลแอนด์โลจิสติกอำเภออุทัยก็พบว่าเป็นรถคันเดียวกันที่วิ่งเข้าออกโกดังบริษัทซันเทคด้วยรถบรรทุก10ล้อทะเบียน 89-5423 นครราชสีมาคันนี้ก็เช่นกันเป็นรถที่วิ่งเข้าออกโกดังอำเภอภาชีและปรากฏในบัญชีรถที่วิ่งเข้าออกโกดังบริษัทซันเทคด้วยข่าวสามมิติตรวจสอบละเอียดพบว่าเฉพาะรถบรรทุก10ล้อจำนวน7คันที่ถูกยึดอายัดเป็นของกลางไว้นั้นมี6คันที่วิ่งเข้าออกโกดังบริษัทซันเทคอำเภออุทัยการที่รถยนต์ของบริษัทเอกอุทัยวิ่งเข้าออกโกดังเก็บสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตของบริษัทซันเทคแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ข้อมูลของตำรวจปทส.ยังพบว่าแม้ว่าโกดังของบริษัทซันเทคจะเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบกิจการ105คัดแยกขยะและภายหลังลักลอบเก็บสารเคมี
แต่ผู้จ่ายเงินค่าเช่ากลับกลายเป็นชื่อจตุวุฒิฤทธิ์วงศ์คนเดียวกันกับที่จ่ายค่าเช่าโกดังหลังที่3 4 5ในอำเภอภาชีตอนนี้นายจตุวุฒิถูกศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับเพราะไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาครอบครองวัตถุอันตรายที่อำเภอภาชีและเขายังจะถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาที่อำเภออุทัยร่วมกันกับบริษัทซันเทคด้วยโดยมีรายงานว่าผู้บริหารบริษัทซันเทคก็ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาที่ตำรวจปทส.ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ข้อมูลการค้นเอกสารที่บริษัทเบนโปรเซสสาขาเมืองระยองเมื่อสัปดาห์ก่อนพบว่านายจตุวุฒินอกจากเคยถือหุ้นบริษัทเบนโปรเซสแล้วยังเป็นกรรมการบริษัทอีก2แห่งคือบริษัทชนสรรพกิจตั้งอยู่ที่ตำบลกุดงงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีและจตุวุฒิยังเป็นกรรมการบริษัทแชมป์นาโนเทคจำกัดสำนักงานตั้งที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีซึ่งบริษัทแชมป์นาโนเทคที่นายจตุวุฒิเป็นกรรมการนี่เองยังเกี่ยวข้องกับการนำกากสารเคมีไปทิ้งที่ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครั้งนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยเรียกทั้งบริษัทแชมป์นาโนเทคและบริษัทเอกอุทัยมาให้ข้อมูลโดยที่กรมโรงงานกำชับและมีคำสั่งให้แก้ไขจนถึงขณะนี้ยังไม่คืบหน้าจากข้อมูลที่ปรากฏตอนนี้แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทเบนโปรเซสบริษัทเอกอุทัยบริษัทซันเทคบริษัทชนสรรพกิจและบริษัทแชมป์นาโนเทครวม5บริษัทโดยยังมีอีก2บริษัทที่ข่าวสามมิติขอปกปิดชื่อซึ่งพบว่ามีผู้ถือหุ้นไขว้กันไปมาอย่างไรก็ตาม5บริษัทที่พบความเชื่อมโยงดังกล่าวนั้นยังพบว่าเชื่อมโยงกับนายจตุวุฒิทุกบริษัทนี่อาจถือว่าเขามีบทบาทหรือได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จ่ายเงินในหลายบริษัทของกิจการเหล่านี้และเขายังเป็นคนเดียวที่ถูกออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้ในตอนนี้มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานสิทธิในโครงการอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิดเป็นหนึ่งในสิทธิที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนจนทำให้พลาดเงินจำนวนนี้ไปนะคะแม้ว่าเงินจะไม่มากแต่ว่าก็มีความสำคัญกับบางครอบครัวที่ทำงานหาเช้ากินค่ำซึ่งตอนนี้หลายครอบครัวประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิของโครงการนี้จากเงื่อนไขหลายข้อที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะล่าสุดองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมผลักดันเรื่องนี้ให้กลายเป็นสิทธิทั่วหน้าให้กับทุกครอบครัวได้รับตั้งแต่แรกเกิดโดยคาดว่าเรื่องนี้จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติหลักการดังกล่าวในสัปดาห์หน้านี้นะคะติดตามจากคุณธีรุจนิ่มโรธรรมค่ะยานิสาเดชสุขและลูกเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทเพื่อมาใช้จ่ายดูแลลูกชายวัยขวบเศษของเธอโดยเธอยอมรับว่าหากไม่ได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักที่เคยได้รับสิทธิ์นี้ก็จะไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีเงินอุดหนุนจำนวนนี้อยู่แม้กระทั่งคนที่แนะนำก็ได้สิทธิ์นี้ในช่วงปีสุดท้ายตามเกณฑ์อายุของลูกเธอยานิสาระบุว่าถึงเงินจำนวนนี้จะเป็นเงินเพียงหลักร้อยแต่ก็สามารถใช้ดูแลลูกของเธอได้เพราะเด็กแรกเกิดมีสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้หลายอย่างซึ่งสำคัญกว่าของใช้ประจำวันของเธอและสามีที่แต่ละวันทั้งคู่ต้องออกไปทำงานรับจ้างและเก็บขยะขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวค่านมลูกนี่อาทิตย์ละ600ได้เลยพี่เพราะว่าเขากินคนหนึ่งอะลังหนึ่งอะลังละ300กว่าบาทแพมเพิร์สช่วงนี้หนูจะประหยัดให้เขาค่ะเพราะว่ากลางวันบางทีหนูจะไม่ค่อยใส่หนูจะไปใส่ช่วงกลางคืนกับช่วงตอนเช้าที่น้องเขายังไม่ถ่ายแต่ถ้าหลังจากถ่ายแล้วหนูจะไม่ใส่เขาก็จะให้เขาฉี่ใส่กางเกงแล้วค่อยเปลี่ยนเอามันจะได้ประหยัดค่าแพมเพิร์สค่ะห่อใหญ่อย่างเงี้ยอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะพี่บางวันวันหนึ่งหนูอะถ้าหนูก็จะแบบไปกินบ้านเหรอเขาเรียกอะไรนายจ้างของลูกพี่บางทีหนูไปช่วยงานเขาหนูก็ไปกินข้าวกับเขาถ้าวันไหนที่หนูไม่มีจริงๆนะพี่หนูก็จะเดินไปทานบ้านเขาเพื่อที่ให้ลูกได้กินที่เขาจำเป็นต้องกินใช่ใช่ใช่ครอบครัวของธีรนาถและลูกชายวัย1ขวบก็เพิ่งทราบว่ามีสิทธิ์นี้และอยู่ระหว่างการขอรับสิทธิ์โดยปัจจุบันเธอมีอาชีพขายของมือสองซึ่งสิ่งที่เธอกังวลคือเงื่อนไขของรายได้รวมของเธอและสามีซึ่งไม่แน่นอนในแต่ละเดือนและเมื่อได้มาก็ต้องนำมาใช้จ่ายจุนเจือสมาชิกรวม7คนในครอบครัวนอกจากนี้ครอบครัวเธอก็เพิ่งย้ายเข้ามาในชุมชนจึงยังไม่รู้จักบุคคลใดที่สามารถเข้ามาช่วยรับรองสิทธิ์ตรงนี้ได้หนูกลัวเขาเหมารวมอย่างเงี้ยค่ะว่าโอเคมาเขาจะแบบจะสตาร์ตรงนี้เลยแบบว่ากำหนดเท่านี้ว่าเราจะได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเรามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างก็มีเราต้องหารค่าน้ำค่าไฟกับแม่ค่ะแล้วก็ค่างวดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่านมค่าแพมเพิร์สของซูบี้ค่ะของลูกหนูแล้วก็มีค่าล็อกด้วยค่ะเพราะบางส่วนก็จะเป็นของหนูที่เราเอาไป
แบ่งขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับช่วงที่เราประกอบอาชีพใช่ค่ะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิดได้กำหนดมอบเงินอุดหนุนเดือนละ600บาทให้กับเด็กแรกเกิดจนอายุครบ6ปีโดยปัจจุบันมีเงื่อนไขมอบให้ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนหรือต่อครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเท่านั้นผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์เครือข่ายเพื่อเด็กในภาคประชาสังคมที่ร่วมผลักดันสิทธินี้ให้ทั่วหน้าระบุว่าโดยเงื่อนไขนี้ทำให้หลายครอบครัวกลายเป็นกลุ่มตกหล่นเนื่องจากเกือบทั้งหมดของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมซึ่งมักประสบปัญหาครอบครัวอยู่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันหรือค้าขายที่มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอนแม้เครือข่ายจะร่วมกันผลักดันกลุ่มนี้เข้าสู่โครงการแต่ก็มักติดปัญหาเรื่องรายได้และการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่กินเวลานานหลายเดือนจนพวกเขาสูญเสียโอกาสในบางครั้งมันไม่มีกลไกอะไรที่จะมาคุ้มครองเขาจริงๆการทั่วหน้านี่สำคัญเพราะว่ามันไม่ต้องไปลงทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนเพื่อเด็กนะคะคือ600มันมีความหมายกับคนจนซึ่งเราก็มองว่าถ้าบางคนก็มีคำถามใช่ไหมคะว่าทำไมต้องให้คนรวยด้วยแต่ซึ่งมองว่า600บาทเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังลงทุนกับสวัสดิการอื่นที่เป็นทั่วหน้าเลยเรียนก็ฟรีไม่เห็นเคยถามเลยว่าจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุก็ไม่เห็นเคยถามเลยว่าจนหรือเปล่าทุกคนได้แต่มากักสิทธิ์ของเด็กอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลของกรมการปกครองระหว่างปี2561ถึง2567หรือช่วง6ปีที่ผ่านมาพบประชากรเด็กอายุไม่เกิน6ปีลดลงมากกว่า1ล้านคนจากกว่า4ล้าน4แสนคนเหลือประมาณ3ล้าน3แสนคนขณะที่โครงการเงินอุดหนุนเด็กครอบคลุมเด็กกลุ่มนี้ 2.3 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ70จึงเหลือเด็กอีกไม่มากนักที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้อย่างทั่วหน้าซึ่งทางองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟมองว่าการปรับสิทธิ์นี้ให้ครอบคลุมเด็กแรกเกิดทั้งหมดจะช่วยลดการตกหล่นจากกระบวนการคัดกรองและสนับสนุนการเลี้ยงดูที่ดีให้แก่เด็กได้ปัจจุบันเราให้เป็นแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมันทำให้ประโยชน์ไม่ได้เท่ากับที่เราต้องการไม่ได้เท่าเต็มศักยภาพจริงๆเป็นเพราะว่ามันทำให้เกิดการตกหล่นเยอะมากณตอนนี้นะเรามีกลุ่มภาคประชาสังคมที่เขาช่วยผลักดันอยู่เพื่อที่จะให้รัฐบาลเห็นความสำคัญในการขยายโครงการนี้ให้เป็นทั่วหน้าเนาะถึงแม้เงินนี้จะเรียกว่าเงินเด็กก็ตามเนาะแต่ว่าผลที่ได้มันคือคูณ3เป็นอย่างต่ำเพราะว่าเด็กได้พ่อได้แม่ได้แล้วก็คนรอบๆตัวได้หมดดังนั้นเราก็ต้องยิ่งทำให้รวดเร็วนะคะแต่ว่าเรื่องของการที่จะถ้าอยากจะพิจารณาเพิ่มเงินให้ได้มากขึ้นด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีมีอำนาจเขาพิจารณาละกันค่ะแต่ว่าเบื้องต้นยูนิเซฟเห็นว่าถ้าทั่วหน้าได้ก็จะดีข้อมูลจากสวนดุสิตโพระบุว่ายังมีประชาชนถึงร้อยละ 23.49 ที่ไม่ทราบถึงโครงการนี้ซึ่งกว่าร้อยละ 81เห็นว่าสิทธินี้ควรเป็นสิทธิทั่วหน้าอย่างไม่มีเงื่อนไขให้กับเด็กไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดโดยสำหรับเรื่องนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าในสัปดาห์หน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเสนอประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นแบบทั่วหน้าและให้เงินอุดหนุนกับหญิงตั้งครรภ์นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวของการเปลี่ยนแปลงในระบบสวัสดิการไทยที่น่าจับตาธีรุจนิ่มโลธรรมข่าวสามมิติรายงานหลายข่าวสามมิติคืนนี้ละท่านด้วยงานประเพณีบุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้นะคะจัดขึ้นที่ริมตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสจัดเป็นปีที่45ถือว่าเป็นกิจกรรมขึ้นชื่อของอำเภอสุขิรินโดยบุญบั้งไฟที่นี่มีถิ่นกำเนิดจากฝีมือของคนอีสานแท้ๆดั้งเดิมทั้งวิธีการทำบั้งไฟและขบวนแห่บั้งไฟค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ